ฉันเรียกเขามาถามเรื่องที่คุณแม่ถูกวางยาแม่กำไลเขาบอกว่ายาพิษที่คุณแม่โดนมีพิษร้ายแรงถึง7ชนิดคนธรรมดาไม่มีทางหามาได้แล้วมันก็คงจะยุแยงว่าฉันเป็นคนทำแล้วคุณพี่ก็เชื่อมันใช่ไหมเจ้าคะเขาไม่ได้ว่าไม่ว่าสักคำแต่ฉันก็ยอมรับนะว่านอกจากไม่ว่าแล้วฉันก็ไม่เห็นคนอื่นคุณพี่เจ้าคะนี่คุณพี่เชื่อมันจริงๆเหรอเจ้าคะว่าฉันเป็นคนทำอีฉันกล้าสาบานเลยนะเจ้าคะว่าฉันไม่เคยคิดทำร้ายคุณแม่แต่ถ้าคุณพี่จะเชื่ออย่างนั้นคุณพี่ก็จับตัวฉันส่งทางการเถอะเจ้าค่ะจับเลยเจ้าค่ะ